สวัสดีครับผมนายวชิรธรศรีสินธนุมีอาชีพหลักเป็นทนายความมา33ปีแล้วครับไม่เห็นบ้านเมืองไม่ขาดความปองดองแล้วก็ประชาชนทุกข์ร้อนครับก็เลยมาสมัครอยู่ในพรรคชาติพัฒนาเขต1จังหวัดนครสวรรค์ครับเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายต่างๆที่มันไม่เป็นธรรมกับสังคมครับ